ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสุดข่าวดาวกระจายคะ่ะมิงอรินมาศโดนชาวเน็ตแฉลากไส้ขุดคุยอดีตแย่งแฟนชมพูอารยาหลังออกมาเคลียร์ประเด็นมือที่สามในรอบหลายปี หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับพิธีกรสาวมิงอรินมาศบุญครองทรัพ์อดีตนางสาวไทยปี2546ที่ลาสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจเล่าถึงความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนผ่านรายการดางังว่าครั้งหนึ่งกำลังจะจัดงานแต่งงานแต่ล่มก่อนพร้อมทั้งประเด็นอดีตเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ที่ครั้งหนึ่งหลายคนคงจำกันได้จากกรณีของนางเอกสาวซุปตาของไทยอย่างชมพู่อรยาเอฮาเกต ที่ได้เลิกราก,กับอดีตแฟนไฮโซหนึ่งธนวัตรหวานิชาโน,น์ซึ่งคบหากันมานานกว่า8ปีก่อนจะมาพบรักและแต่งงานกับน็อตวิสรุตรังสีสิงหพิพัฒน์นั่นเองที่เหตุผลของการเลิกในครั้งนี้หลายคนมา่สนนวงการว่าเลิกเพราะหมิงอรินมาศเป็นมือที่3เข้ามาแทรกกลางโดยพอไฮโซหนึ่งได้คบกับสาวหมิงสุดท้ายไปไม่รอดเลิกราการันทางด้านไฮโซหนึ่งก็ได้ตามง้อสาวชมพู่แต่สาวชมพู่ใจแข็งไม่ยอมกลับ อย่างไรก็ตามพอสาวหมิงได้ออกมาชี้แจงจากรายการก็มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักอาทิถ้าไม่มาออกรายการนี้คนก็ลืมลืมไปหมดแล้วนะนี่เหมือนรายการลากมาแห่กลาง4ี่แยกคือหาขุดข้นกันอีกรอบไฮโซหนึ่งแฟนชมพู่กึง้งโอก๊กไผ่วันพอยเปรมแฟนเก่าทาทาอ๋อแฟนเก่าแอปไฮโซลูกรัฐมนตรีทำให้เขาเลิกกับคู่มั่นจริงไหมคะคุณหมิงฮ่า แล้วแม่ก็ห่วงมากเลยเนอะตอนกลับจากเกาหลีผ่ไ,ไปรับที่สนามบินนางบอกสงสารแม่ต้องมารับตอนกลางคืนเลยให้ผู้ชายมารับสินะตอนนั้นคือนางแอบสายโซดามากมีข่าวว่าท้องเลยไปสัมแม่นางแม่บอกอยู่กับลูกตลอดเวลาจะท้องได้ไงหมปัจจุบันคบหมอสองละไปแย่งใครมาอีกหรือเปล่าเห็นว่าสายธรรมะเหมือนกันหรอือฮ่าฮ่าและยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเพียบ